ใครมีปัญหาหลังคารั่วนะครับหลังคาอารูซิ่งหลังเนี้ยมันโดนกิ่งไม้โดนอะไรกระแทกเป็นสนิมนะครับก็จะต้องซ่อมหลังคาไม่งั้นก็ฝนตกมาก็จะรั่วนะครับอย่างพวกนี้ก็รั่วเยอะเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับมีหลายจุดนะครับที่รั่วอยู่นะครับครับว่างๆก็จะขึ้นไปแปะหลังคาที่รั่วนะครับด้วยเทปกาวกันน้ำเป็นเทปกาวนาโนกันน้ำเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะครับที่มีความเหนียวของกาวนะครับทนแดดทนฝนทนร้อนสามารถอยู่ได้หลายปีนะครับก็เอาไปซ่อมหลังคากันได้นะครับผมจะมาลองปิดถังดูนะครับว่าจะอยู่ไหมนะครับใช่ครับเตะตัดเป็นแผ่นนี้นะครับแกะตัวแผ่นที่มันเป็นป้องกันกาวตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ออกปิดด้านนอกด้านเดียวก่อนนะครับเพราะว่าด้านในค่อนข้างจะปิดลำบากปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองใส่น้ำดูนะครับว่ามันจะรั่วไหมนะครับก็แกะด้านนอกนะครับด้านในไม่ได้แกะนะครับมาไปทดสอบดูว่ามันจะรั่วไหมนะครับถ้ารั่วก็อาจจะแกะด้านในด้วยนะครับก็ใส่น้ำไปประมาณสัก50นิดได้นะครับก็ปรากฏว่ามันมีรั่วอยู่นะครับเป็นน้ำแบบซึมๆนะครับเนี่ยน้ำแบบซึมๆอยู่ครับจากการทดสอบก็ปรากฏว่าน้ำก็ยังมีซึมอยู่นะครับแสดงว่าหน้าสัมผัสที่เราติดเนี่ยอาจจะไม่ดีพอนะครับอาจจะต้องติดข้างในด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยเราไปได้ครับแต่ความเหนียวเนี่ยโอเคเลยนะครับเทปกาวนาโนตัวนี้ผมแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับกดสั่งซื้อได้เลยครับ